นับสนุนโดย Manager ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ถามคำตอบคำค่ะทางสถานีโทรทัศน์ News 1นะคะวันนี้พบกับหนูกับพี่แอร์อีกเช่นเคยค่ะแล้วก็เผลอแป๊บเดียวนี้เราจะสิ้นเดือนมีนาคมแล้วนะคะโอ้โหนี่เราเพิ่งจะปรับปีใหม่ฉลองปีใหม่ประโยคเดียวนะใช่นี่เราจะต้องมาฉลองสาดน้ำสงกรานต์กันอีกแล้วนะคะจะเข้าสู่ปีใหม่ไทยและสงกรานต์ไวมากนี่น่าไวมากเลยอ่ะส่งติงกามาเต็มเลย มารายเดือนเลยช่วงเนี้ยหรอเครียดอะไรหรือเปล่าเครียดแทนผู้นำประเทศโอ้สงสารเห็นแล้วสงสารค่ะเพราะว่าไม่ข่าวว่าสุขภาพจิตท่านก็ค่อนข้างแย่นะให้กำลังใจก็แล้วนะอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวท่านเองท่านต้องไม่โมโหบอกแล้วว่าโมโหร้ายในเซลล์มะเร็งเติบโตเร็วว่าจะห่วงเดี๋ยวจะสืบทอดโอ๊ยไม่ใช่เดี๋ยวจะอยู่ในอำนาจได้ไม่นาน พูดแล้วออกไปเหรอไม่เพราะบางทีอ่ะเวลาท่านโมโหท่านก็ชอบพูดว่าเดี๋ยวไม่คืนอำนาจให้เลยเออมันค่ะยังวุ่นวายอยู่ก็ไม่ต้องเลือกตั้งยังไม่พร้อมไม่เลือกพูดอย่างนั้นเขาเรียกว่าล่อเป้าหรอแค่นี้นะก็เทกระจาดคะแนนไปให้ฝั่งตรงข้ามเยอะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพูดอะไรแบบนี้ความรู้สึกคนนะเหมือนกับเราเป็นแบบพลาดในเรือนเบี้ยอะไรเงี้ยจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเราเป็นประชาชนคนไทยนะคะเราเป็นเจ้าของประเทศใช่ตอนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอีเย็นยังไงก็ไม่รู้เนาะอีเย็นอีเย็นคอยสปอยคุณหนูแดงโชคดีนะที่ยังรู้สึกเป็นอีเย็นที่รู้สึกเป็นผีอีอะไรน่ะอีแพงอะหออีเมย์อะไรอ่ะอีเมย์อีเมย์อะอีแพงกันเลยนะไม่คือบางทีนะเราเห็นผู้นำแล้วเราแบบท่านแบบหงุดหงิดกราดเกรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เป็นไรชอบแบบหงุดหงิดใส่นักข่าวอ่ะคือเราบางทีเราอยากให้แบบท่านไปหงุดหงิดใส่พวกแบบอะไรอ่ะที่มันทำอย่างอะอย่างเรื่องระบบระเบิดอะไรอย่างเงี้ยพอสาวไปถึงใครอะไรยังไงรู้แล้วมันคือขบวนการไหนลองแบบใช้อำนาจที่มีจริงๆเนี่ยตัดท่อน้ำเลี้ยงมันดีคืออยากจะดูรู้ว่าถ้ามันไม่มีเงินไหลมาเนี่ยมันจะยังมีอะไรอยู่ไหมไหนๆก็แบบว่ามีกฎอัยการศึกแล้วแต่ไม่อ่ะเออาปิดสื่อปิดสื่อเออาสร้างความขัดแย้งยิงเป้าเลยอะไรอย่างเงี้ยคือควรจะพูดถึงน้องสาวคนต่างแดนบ้างใช่ใช่อยู่ไม่ดีใช่ไหมจะหาเรื่องทำให้บ้านเมืองวุ่นวายใช่ไหมไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศอะไรอย่างงั้นคือแบบตัดธุรกรรมทางการเงินถ้าจะเด็ดขาดกับสื่อขนาดนี้เนี่ยนะไปเด็ดขาดอะไรกับคนอื่นบ้างคือท่านเป็นคนพูดเองว่าเราพวกเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไม่เป็นพวกกับอีกพวกนึงที่มันสร้างความวุ่นวายใช่ป่ะใช่ใช่เนี่ยพอเกลี้ยกล่อมอารมณ์เสียท่านพูดนับวันนะพอท่านอารมณ์เสียนะท่านตวาดเราแวดแวดเนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นหนี้บุญคุณท่านอย่างล้นพ้นเหลือแบบเหลือคณานับที่จะตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านเข้ามายึดอำนาจอาสาเข้ามาทำเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้มันวุ่นวายใช่ไหมนี่ทำไม่เข้ามาเนี่ยบ้านเมืองมันจะสงบอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคืออาสาเข้ามาทำแล้วเดี๋ยวถึงเวลาวันแม่คงต้องเอาดอกมะลิไปให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูมีบุญคุณบุญคุณวันแม่หรือวันพ่อวันแม่ไม่หรอกคือพออย่างเงี้ยนะมีบางคนเขาพูดกับพี่อย่างนี้นะว่าเอาเฮ้อออกอาการอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็มีเจตนาที่จะพูดแบบเหมือนกับกดขี่กดหัวประชาชนบ่อยๆเนี่ยนะไม่สนใจว่าคนจนเขาจะออกมาประท้วงอะไรเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะเหลิงในอำนาจไปนานๆเนี่ยนะอีกหน่อยเลือกตั้งนะพรรคเผาไทยนอนเกาพุงอยู่ที่บ้านก็ได้คะแนนท่วมท้นใช่ใช่เพราะคือคนไทยพอโดนนั่นเยอะๆนะนุกพี่ว่ามันจะกระแสจะตีกลับต้องระวังเรื่องนี้เราเป็นห่วงท่านนะใช่เห็นว่าแบบเหนื่อยอายุก็เยอะแล้วเดี๋ยวจะไม่อยู่ทันเลี้ยงหลานนะยังไม่มีหลานอีกใช่ไหมยังไม่มียังไม่มีไม่รู้จะมีหลานอุ้มเปล่าเลยเป็นห่วงรักแล้วเนี่ยมีหน้าตาสิรักมากอ่ะจริงใจมากจริงใจรักจะตายเหนื่อยไปคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นวันนี้เนี่ยเห็นว่าเรามีเรื่องเกี่ยวกับคนรวยมามหาเศรษฐีมหาเศรษฐีคือเรื่องของคนรวยเนี่ยเขาบอกว่ามีการไปรวบรวมสำรวจมาเนี่ยนะคะพบว่ามหาเศรษฐีที่ติดอันดับของโลกเนี่ยส่วนมากเนี่ยอยู่ในประเทศจีน
ใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกับว่มหาเศรษฐีจำนวนมากที่ติดอันดับโลกเนี่ยจะอยู่ในประเทศจีนถือว่าติดอันดับ3ของโลกเลยแล้วครองแชมป์นี้มา10ปีแล้วจริงเหรอโอ้โหมีหน้าเหรอเขาทำแบบค่าเฉลี่ยนะเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วพี่ได้ยินไกด์เล่าให้ฟังว่าคนจีนไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาไปทัวร์กันเนี่ยที่เป็นเศรษฐีไปทัวร์นะเขาใช้เงินในการทัวร์1ทริปเท่าไหร่รู้ไหมนุ๊กค่ะ1ล้านบาทต่อคนหรอ1ทริป1ล้านบาท1ล้านเหรียญอะ1ล้านโอ้ย1ล้าน1ล้านเหรียญเศษๆอะก็คืออ๋อไม่ใช่สิ1ละไม่ใช่1กี่แสนเหรียญอะ1ล้านบาทคิดเป็น1ล้านบาทคิดเป็น1ล้านบาทต่อหัวนะหรอเขาบอกเขาเที่ยวกันเนี้ยเพราะเขาชอบกระจายเลยไปไหนเนี่ยก็ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมกันเป็นว่าเล่นเหมือนจากเปลี่ยนเห็นป่ะเราไปถ้าไปเมืองใหญ่ๆเราจะเห็นนะคนจีนอะเขาไปเข้าคิวซื้อกระเป๋าแพงๆเนี่ยใช่ก็เนี่ยถ้าเราไปเอาแค่ที่เมืองไทยอ่ะถ้าไปเดินพารากอนอะไรเงี้ยที่เขาจะมีพวกช็อปแบรนด์เนมนะอุ้ยอุดมด้วยคนจีนทั้งนั้นเลยนะแล้วคือพวกนี้คือเขามาช้อปปิ้งจริงอ่ะคือมาซื้อจริงๆมาซื้อจริงๆใช่ใช่แล้วเราก็จะเห็นพนักงานก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทยก็ยืนต่อคิวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาต้องมีจัดระเบียบคนที่จะเข้าไปในช็อปแต่ระเบียบดูหน้าว่าไอ้นี่ซื้อแน่เนี่ยให้เข้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเห็นช็อปหลุยส์พารากอนไม่ต้องต่อคิวยาวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอ้ยนักท่องเที่ยวมันเยอะจริงๆคนแบบเต็มร้านเลยแล้วแบบพนักงานเขาก็กลัวว่าจะอะไรนะแบบดูแลไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงี้ยนะพี่เคยเห็นที่ฝรั่งเศสพี่ตอนนั้นพี่ไปทำข่าวเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะนุ๊กพี่ก็เฮ้ยเขาต่อคิวทำอะไรกันคือก็ไม่คิดว่าร้านแบรนด์เนมจะต่อคิวไงต่อคิวแล้วมีแต่คนจีนนั่นแสดงว่าเขารวยกันมานานแล้วนะแล้วซื้อกันเป็นร้อยเลยบอกไกด์ที่พาไปอ่ะเจ้าหน้าที่ที่พาไปเขาบอกว่าเนี่ยเขาต่อคิวเข้าร้านหลุยส์และทัวร์จีนทั้งนั้นซื้อกันทีแบบหยิบนี้เลยนะค่ะใครจะรวยก็รวยกันปะเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยเราเริ่มมีความหวังสำหรับคนจนอีกแล้วนะคะล่าสุดนี้ไงเรื่องแก้ไขพรบสลากไงสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บอกว่าในเมื่อควบคุมราคา80บาทมันไม่ได้ใช่ไหมมันล้มเหลวแล้วมันจะโดนตาหน้าว่านี่ไงควบคุมราคาหวยแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยแล้วจะไปทำอะไรจะไปปฏิรูปเหรอก็เลยเอาใหม่แก้ไขพรบสลากว่าในเมื่อขายราคา80บาทไม่ได้เราใช้วิธีการอุปสงค์อุปทานทำให้ซัพพลายมันเยอะคือนอกต่อไปนี้อาจจะซื้อได้ที่ 7-Eleven เป็นหวยสะดวกซื้อใช่ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็ไปดูเรื่องตู้หวยออนไลน์หน่อยซิว่าจะขายออนไลน์ให้ไปคุยกับล็อกเซเล่หน่อยซิเพื่อที่ว่าเพิ่มช่องทางผลิตภัณฑ์ให้มันมีหลายๆอย่างจะได้ไม่ต้องเหมือนกับไปผูกขาดแล้วแบบไปกำหนดราคากันเองได้เรากระจายผลิตภัณฑ์เลยนี่คนจนเนี่ยคนไทยมีความหวังละท่านนายกนี่จะรู้ทางสื่อนะฮะพูดดักคอไปเลยแล้วไม่ต้องมาบอกนะว่าเนี่ยส่งเสริมการพนันส่งเสริมการพนันท่านก็รู้นี่ว่าเราคิดอะไรอยู่นะรู้ทั้งรู้มันไปแล้วพี่เริ่มสงสัยว่าหมกมุ่นเกินไปไหมเรื่องหวยเนี่ยมันมีปัญหาอย่างอื่นให้แก้อีกเยอะแยะนะต้องเอาให้ได้เนาะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคือต้องทำแล้วต้องทำให้ได้คือหมกมุ่นหมกมุ่นน่ะคำนี้ถูกแล้วล่ะเศร้าอ่ะเซลล์มะเร็งเติบโตเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องจีนนะจีนเขาก็จะมีอะไรแปลกๆคือประเทศเขาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องกฎหมายการลอกเลียนแบบค่ะใช่ไหมค่ะงั้นของก๊อปปี้นะเพียบที่ถึงบอกว่าไปจีนไปเซินเจิ้นเนี่ยมี2 อย่างที่เป็นของแท้คือคนซื้อกับคนขายนอกของในร้านของปลอมมาเลยของแท้คือคนซื้อกับคนขายเห็นภาพเลยอ่ะงั้นก็ไปดูว่าเขาลอกเลียนแบบกันแบบมีเทคนิคมีอะไรบ้างแฮะน่ารักมากไปดูนี่ Nike เฮ้ยเนี่ย Pant Boy จาก Playboy จาก Playboy เป็น Pant Boy KevinKevin Kahn Kevin Camille Dolce Gabbana เขาไปนะ
กลายเป็น DNC มันต้องเป็น DNG ใช่ไหมต้องเป็น DNG Facebook กลายเป็น Facebook คือเฟซบุ๊กเนี่ยจะไป copy เขาทำไมไม่เข้าใจเลยอันนี้อันนี้ดัสอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้อันนี้อันนี้คล้ายมากเหมือนมากเลยอ่ะโอเคโอเลกลายเป็นโอเคอ่ะโถโอเคPanasonic กลายเป็นอะไร Panasonic ดูเผินๆพอดูเผินๆผ่านๆหยิบฉวยมาก็นึกว่าใช่อะไรอย่างงี้ Panasonic NokKFC นี่ผู้พันเซลเลอร์ของฉันกลายเป็นอะไรแบรนด์เนี้ยผู้พันคราวดำวันนี้ไปเรื่องวงการบันเทิงบ้างไปเกาหลีเรื่องของดาราเกาหลีศิลปินเกาหลีโอ้ยฮอตฮิตในบ้านเรามากเลยแล้วก็ฮิตนานมาหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะกระแสความนิยมดาราเกาหลีเนี่ยจะยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานไหมมีคนหนึ่งที่เขาเป็นแฟนคลับเกาหลีมากเลยอะคือเป็นแฟนคลับเกาหลีที่นี้คือพอ MV เกาหลีมาปิดเสียงปิดเสียงดูภาพอย่างเดียวเลยคนคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณต่อพงศ์เสร็จแล้วตามไปฟังกันค่ะผมว่าเกาหลีนะฮะน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยเนี่ยเราคิดว่าเกาหลีเป็นที่ฮิตมากๆในตลาดแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเกาหลีเป็นส่วนเล็กมากของอุตสาหกรรมบันเทิงโลกเพราะฉะนั้นถ้าจะฮิตก็ฮิตอยู่ในประเทศที่ค่อนข้างด้อยพัฒนาหรือว่าอยู่ในประเทศที่เขาเรียกว่ามุ่งเน้นที่จะมองสรีระเรือนร่างแล้วก็ความโป๊ของดารามากกว่าความสามารถความหล่อของดารามากกว่าความสามารถที่แท้จริงคือเป็นประเทศที่ไม่สนใจเรื่องว่าคุณจะลิปซิงค์หรือคุณจะไม่แม้กระทั่งร้องสักหนึ่งเพลงจริงๆถ้าอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ได้แต่ว่าผมก็ยังว่ามันก็คงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าถ้าแนวโน้มของคนดูที่ชอบความโป๊เปลือยมาเนี่ยมันก็จะเจอสิ่งที่องค์การบันเทิงในประเทศนั้นเนี่ยเขาพัฒนาตามขึ้นมาเพื่อเอาคนดูอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้แบบฝังลึกอยู่กับเกาหลีให้อยู่เนี่ยเอาให้อยู่ให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเกาหลีมีวงดนตรีหลายวงที่ไม่ใช่วงดนตรีนางโชว์หลายวงแล้วกันอ่ะที่ใส่เกือบกระทั่งเป็นบิกินี่ขึ้นมาบนเวทีบ้านเราก็มีใบเตยอาสยามหรือมีคนอื่นๆที่คือโชว์อูดได้ไม่แพ้กันแล้วก็ได้รับความนิยมสูสีกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันจะแหกได้ถึงเมื่อไหร่หรือว่ามันจะสั้นได้ที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยคือพอถึงจุดว่าถ้าคุณเข้าไปแล้วเห็นลิงไก่แล้วเนี่ยอันนั้นก็คงจบละเพราะไม่มีอะไรอยากให้ดูอีกละมันดูหยุ่ยๆน่าเกลียดน่าเกลียดนะนี่เราพูดถึงทางเดินอาหารกันอยู่ใช่ไหมคะพูดถึงดาราเกาหลีนะอ๋อหรออ๋อหรอต้องไปประมาณไปลิ้นไก่ได้ยังไงนะว่าคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคิดที่จะโชว์แล้วอะคือถ้าจุดขายคือการโชว์อะมันก็จะมีลิมิตของแค่นั้นไงใช่ป่ะเพราะว่าถ้าถกขึ้นไปกว่านี้หดไปกว่านี้แล้วมันคือมันก็จะสุดแค่นี้มันก็จะไม่มีอะไรตื่นเต้นอีกแล้วผู้ไม่ต้องอะไรมากกับพี่เหมือนแบบเหมือนเราดูน้องใบเตยอะจ้าคันหูเงี้ยเสร็จแล้วคือมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วคือน้องเปิดแบบเปิดทุกสิ่งอันแล้วในขณะที่พอย้อนกลับไปดูสมัยก่อนนะจำได้ใช่ไหมแบบไทอัมคิงดอมอะไรอย่างเงี้ยโบจอยออกมาอุ้ยตอนนั้นอุ้ยกระแสสังคมแบบสายเดี่ยวเกาะอกแบบโดนประณามเป็นวัยรุ่นแบบอย่างที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสมัยนี้นะพย้อนกลับไปดูนะเด็กมากเลยโบเอ้ยโบกับจอยเด็กๆไปเลยเพราะทุกวันนี้เขาใส่เสื้อชั้นในออกมาเต้นกันข้างนอกแล้วใช่ใส่กางเกงนะชั้นในใส่บลาออกมาเต้นรุ่นแม่เรารุ่นแม้กระทั่งรุ่นพี่นะอีเสื้อผ้านักร้องที่โชว์นมโชว์ก้นกันทุกวันเนี้ยใส่ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าชุดชั้นในมันไม่ใช่ชุดที่จะใส่ออกมาโชว์ใครเนาะนึกว่าโฆษณา Victoria's Secret แต่ไม่ใช่อันนั้นเขามีเจ้าสังเวียนอยู่เจ้าสังเวียนเขามีอันนั้นเขาก็ยังดูดีนะใช่แต่บ้านเราบางทีมาทำแล้วมันแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบความ
คุ้นชินไปแล้วว่าไม่มีอะไรคือเปิดไปมากกว่านี้ก็อนาจารแล้วพูดถึงความคุ้นชินมีเวลามาพี่เล่าอะไรให้ฟังนิดได้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 ตอนลูกสาวคนโตพี่อ่ะอายุประมาณ7เดือนนั่งเริ่มนั่งหน้าร้อนนี่ก็ซื้อเสื้อยืดสายเดี่ยวไว้ลูกใส่ก็นั่งเล่นของเล่นแฟนพี่ถามว่าแอนใครซื้อเสื้อตัวนี้ให้ลูกอ่ะอ๋อแอนเองมันเป็นเหมือนเสื้อสายเดี่ยวแบบเสื้อกีฬาเป็นนัมเบอร์กีฬาแอนวันหลังจะใส่เสื้อแบบนี้ให้ลูกนะทำไมอ่ะเป็นไรเหรอเสื้อสายเดี่ยวอ่ะอย่าซื้อมาอีกเสื้อกล้ามก็ไม่ต้องซื้อเฮ้ยทำไมเหรออย่าให้ลูกรู้สึกว่าการใส่สายเดี่ยวและเสื้อกล้ามเป็นเรื่องปกติพี่บอกว่าลูกอายุ7เดือนเองนะแล้วมันร้อนมันร้อนมากเมืองไทยมันร้อนนะไม่ได้อย่าให้เขารู้สึกว่าการใส่สายเดี่ยวเป็นเรื่องปกติต้องปลูกฝังเอาไว้พี่ก็นั่งแบบตั้งสติอยู่พังก็จริงของเขานะก็จริงของเขาอะของเขานะแต่ก็7เดือนปลูกฝังตั้งแต่7เดือนเลยเออจริงก็ได้นะเกินไปเปล่ามันร้อนน่ะลูกร้อนหรอเสื้อยืดบางๆก็เยอะยาที่มีแขนก็ใส่ให้ลูกไปสิพี่หันกลับไปดูสามีทีว่าก็ไม่ใช่นี่ว่าคือแต่จริงๆนะนุ๊กมันเลยกลายเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับลูกพี่กับการใส่เสื้อกล้ามและเสื้อสายเดี่ยวเพราะน้องอันไม่เคยยอมใส่เสื้อสายเดี่ยวและแขนกุดเลยเนาะจะใส่แต่เสื้อยืดมีแขนและใส่เลกกิ้งที่เป็นขายาวขาสั้นเพิ่งจะเริ่มยอมใส่เออใส่ขาสั้นอยู่บ้านเนี่ยโอเคเราก็จะมีกติกาว่าไม่ได้ใส่ออกนอกบ้านสั้นเกินไปก็ไม่ได้ก็ไม่ดีอะไรเงี้ยโอ้ดีเออเขาไม่เคยยอมใส่สายเดี่ยวและเสื้อแขนกุดเลยนะไม่เคยเลยแล้วลูกสองคนที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาแปลกแยกจากวัยรุ่นยุคนี้คือเขาไม่ได้รู้สึกใช่ไหมเพราะบางคนเนี่ยพอวัยรุ่นปุ๊บมันจะเริ่มแบบทำตามกระแสทำตามเพื่อนก็เพื่อนแต่งอ่ะดาราก็แต่งอะไรอย่างนี้เราไม่แต่งแล้วดูแปลกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้สึกเขาไม่รู้สึกเขาคือคนปกติในสังคมที่มันไม่ปกติใช่จริงๆนะพี่รู้สึกเหรอเพราะพี่ก็ไม่ใส่สายเดี่ยวออกนอกบ้านพี่ไม่ใส่แขนกุดออกนอกบ้านน้องสาวพี่เรียกพี่ว่าแม่ชีไม่พี่ว่ามันดีนะสอนลูกเขาจะได้รู้จักระแวดระวังตัวเองคือทุกวันนี้ใส่ขาสั้นพี่หงุดหงิดนะบางทีอะออกสั้นขนาดนี้ไม่ได้ห้ามออกจากบ้านคือมันต้องสั้นในระดับหนึ่งเนื้อเข่าขึ้นมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนครูระเบียบน่ารักจังเลยถ้ามีลูกฝากเลี้ยงลูกหน่อยสิขอบคุณมากอยากมีลูกน่ารักอย่างงี้เพิ่งจะสบายไม่กี่ปีนะคือไม่ใช่พี่สบายนะแม่พี่กับสามีพี่เพิ่งจะสบายคือปัดภาระเลยอ่ะคือจองไว้ก่อนในอนาคตเลยจริงๆมันเป็นวิธีพี่ถึงแบบตอนแรกพี่ก็โมโหแฟนนะว่าเยอะไปมาลูกเพิ่ง7เดือนเองอะไรนักหนาแต่จริงๆมันเป็นวิธีที่ถูกต้องใช่เลยใช่เลยค่ะเอาละค่ะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ารักลูกที่ถูกทางกลับมาเลยช่วงหน้ากลับคุยกันต่อค่ะ